ค่ะก็เราคาดหวังนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่า transformation ตัวไปสู่เรื่องของบริการในเรื่องของ wellness ค่ะแน่นอนค่ะการที่เราไปศึกษานะคะจากในเคสที่ทำจริงนะคะแล้วก็ไปเห็นเรื่องงาน operation แล้วก็ได้เจอ network เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ากลับมาค่ะสิ่งที่ทั้งก่อนไปแล้วก็กลับมาเนี่ยเราจะต้องมีเรียกว่าโมดูลในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการนะคะอันนี้คือหน้าที่ ISMED ล่ะคือเราวางโมดูลไว้ตั้งแต่ก่อนไปนะคะเราจะเตรียมความพร้อมนะคะแน่นอนค่ะเราก็ต้องปูพื้นฐานไปก่อนนะคะในเรื่องของเทรนด์ opportunity นะคะว่ามันมีตรงไหนยังไงบ้างเพื่อเราจะทุกผู้ประกอบการที่ไปหรือว่าเป็นท่านที่จะไปร่วมเนี่ยค่ะจะต้องมีข้อมูลมีการบ้านเตรียมไปก่อนนะคะว่าเรามี purpose ของเราเนี่ยธุรกิจเราเป็นแบบไหนเราต้องการไปดูอะไรนะคะอย่างบางท่านบอกว่าเน้น longevity อยากจะให้ความสำคัญตรงนี้ก็ต้องเตรียมประเด็นไปบางท่านบอกว่าอยากจะเจาะ segment สูงวัยบางท่านบอกว่าจะเน้นเรื่องของโปรแกรมเรื่องของ immune boosting นะคะเราจะรู้แล้วว่ามันเทรนด์เป็นแบบไหนการให้บริการรูปแบบยังไงรูปแบบการจัดการของธุรกิจเป็นยังไงนะคะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยค่ะเราก็จะมาทำการบ้านเรื่องของmarket segment นะคะแล้วก็เรียกว่า syndrome need ของแต่ละ segment กันเลยว่าทุกธุรกิจจะต้องทำการบ้านเตรียมความพร้อมไปก่อนเราก็ไม่ใช่เป็นทริปไปดูงานนะคะเราเป็นทริป study จริงๆนะคะต้องเตรียมการบ้านทำการบ้านแล้วก็จะมีอาจารย์มาทำการบ้านกันให้นะคะแล้วก็พอไปเข้าโปรแกรมที่ทริปแล้วเราก็จะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับเอ็กซ์เพิร์ทที่ทางด้านญี่ปุ่นนะคะเราก็จะได้ดูเรื่องของ culture นะคะที่แท้จริงว่ามันมีความเป็นมายังไง operation เรื่องของเทคโนโลยีนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ยุคดั้งเดิมแล้วตอนนี้เราต้องอินเทรนด์ให้มากที่สุดนะคะมีตัวเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของตัว product นะคะ development ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องใช้น้ำพุร้อนและเราอาจจะเป็นเรื่องของตัวสารสกัดเป็นผงออนเซนนะคะก็เป็นไปได้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราสามารถนำมา add value ตัวเองได้นะคะตัว treatment ต่างๆเนี่ยจะมีการ add value ได้ยังไงบ้างเช่นเช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถที่จะเอาทรีทเมนต์โปรแกรมบ้านของบ้านเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาได้เช่นกันสมมุติว่าเราเป็นกลุ่มสปาโปรดักต์ประเทศไทยเนี่ยเราก็อาจจะเอาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาได้เขาก็อาจจะสนใจในทรีทเมนต์ของโปรแกรมได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะเราก็จะหลังกลับมาแล้วเนี่ยเราก็มาดูเรื่องของการทำบิสเนสโมเดลแล้วว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยควรจะมีตัว ROI อย่างไรบ้างนะคะโมเดลจะเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทาง ISMED เองเนี่ยจะพยายามที่จะเตรียมพาร์ทเนอร์ใน ecosystem ให้พร้อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ฮาร์ดแวร์เรื่องของอินทีเรียนะคะการหา resource person นะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่าผู้ประกอบการลำพังเองเนี่ยไม่สามารถจะหา resource person หรือ ecosystem ได้เพียงพอนะคะในระยะเวลาอันสั้นเราก็จะเตรียมตรงนี้ไว้ให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้แนวคิดความรู้เรื่องของ marketing กับ branding ไว้ด้วยนะคะแล้วสิ่งสำคัญอันสุดท้ายค่ะเราก็จะเชื่อมต่อในเรื่องของสถาบันการเงินให้ด้วยถ้ากรณีท่านใดต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นโมดูลที่เราเรียกว่าเกือบจะ one stop ที่จะเตรียมความพร้อมที่จะอัปเกรดตัว service ของเราเพื่อพร้อมรับกับ opportunity ใหม่ๆแล้วค่ะ